อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูพะโล้แห้งมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่3เกลือผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมู3ชั้นอบเชยโอยกากและผงพะโล้ผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเกลือไทยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำและน้ำคนผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่ไข่นกกระทาคนผสมให้เข้ากันเคี่ยวต่อจนส่วนผสมงวดแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพะโล้แห้ง